วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชภาดานะคะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กบคะสวัสดีครับพี่อุ้ยครับค่ะแหมวันนี้ต้องบอกรักกันค่ะอาจารย์ค่ะบอกรักกันใช่เห็นบอกว่าไปจดเขาก็เหมือนเดิมนะที่ว่าการต่างๆแต่ใช่ใช่โหมีคอนเซ็ปต์ทุกเขตใช่มียังเว้นบางพักใช่ป่ะอะไรนะคะเออไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นเปิดไปไม่เห็นว่ามีเขตบางพัดแต่นี่ค่ะอันนี้เก๋อุ้ยชอบเขตดุสิตเนี่ยค่ะเขาใช้ชื่องานว่าปฏิวรดาด้วยรักพักดีนิรันดร์เลยอืมเขาเป็นเป็นชื่อของเจ้าจอมนี่ค่ะใช่แล้วก็ใช้พระราชอุทยานสวนสุนันทาอาคารพิพิธภัณฑ์สายสุธานุพดลเลยโอ้โหดูอลังการมากเลยจังกบสถานที่เจ้าเอื้ออยู่ก็แบบว่าแต่ละคนโอ้โหแล้วก็จะมีแบบประเภทเขาเขตปทุมวันเขาก็ใช้รักนี้ไม่มีแซดแอดปทุมวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไปจัดงานที่ MBK Center วัยรุ่นมากมันก็จะมีแบบเออก็จะมีครีเอทีฟแบบนี้เต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์ก็ในส่วนของวรรณกรรมกับละครหนังอะไรพวกนี้จริงเรื่องความรักมันเป็นธีมหลักธีมสากลใช่ทุกชาติทุกภาษาอยู่แล้วเนาะค่ะยิ่งของเราก็โอ้ยมีมากมายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มต้นอันไหนดีคือตอนแรกอะไม่ได้นึกถึงอันนี้เลยนะเพราะว่าตัวเองเลยวัยมาแล้ว โกบิยอนแล้วก็เลยเผอิญได้ดูไอ้ละครซีรีส์วายเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กำลังดังอยู่มันดังอยู่กำลังโปรโมทเลยใช่กำลังโปรโมทเยอะเลยมันมีเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะค่ะก็ดูไปสนุกนี่แหละนะก็ปรากฏว่าคือเขาใช้พอดไอ้บอดี้การ์ดนี่แหละนะค่ะบอดี้การ์ดมามีบอดี้การ์ดมาดูแลคุณหนูนี่แหละนะแต่ก็หลงรักกันวันนี้ค่ะหนึ่งที่แบบนั่งตะลึงอ่ะแบบอุ๊ยเขาคิดบทตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะเขาบอกว่าคือตัวเอกเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าอะไรวะเรียกนายเอกเหรอตัวเอกแล้วกันอาจารย์ตัวเอกที่เป็นคือตัวเอกมี2ตัวใช่ไหมเป็นตัวพระกับตัวนางนั่นแหละแต่ตัวนางเนี่ยคือตัวนายอ่ะค่ะเดี๋ยวคนฟังจะงงนายเอกอ่ะเรียกว่านายเอกแล้วกันก็คือเขาชื่อเป็นหนึ่งแล้วเรื่องนี้เขาเล่นกับภาษาจีนเนาะเขาเล่นว่าโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่เนี่ยสอนภาษาจีนด้วยเนาะนี้เป็นหนึ่งเนี่ยคือเปิดฉากมาเนี่ยพ่อก็ให้สร้อยเส้นหนึ่งเป็นที่แบบเป็นรูปตัวอักษรจีนสองคำก็คือเวยอี้ก็คือแปลว่าเป็นหนึ่งคือมีเพียงหนึ่งเดียวแต่มันแปลว่ามีเพียงหนึ่งเดียวนะเวยอี้ฟูเออร์นะก็คือเป็นหนึ่งไม่มีสองอ่ะคราวนี้ก็ในเอกที่ไม่ใช่พระเอกที่เป็นบอดี้การ์ดเนี่ยเขาก็ให้แม่เขาอะสลักเขาเรียกอะไรสักสิเนาะสักชื่อสักชื่อเนี่ยไอ้เวย์อี้เนี่ยไว้ตรงข้างหลังแล้วก็แล้วก็เล่นกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้อนอะไรไว้อยู่ข้างหลังเนาะก็พอถอดเสื้อมาปุ๊บก็เป็นตัวอักษรนี้ในเอกก็อึ้งไปว่าเป็นชื่อเขาก็บอกเอาตัดชื่อเขาทำไมก็มีคำตอบว่าเขาบอกว่าผมอยากเก็บคุณหนึ่งคือเป็นหนึ่งเนี้ยนะอยากเก็บคุณหนึ่งเนี้ยไว้กับผมตลอดไปแล้วก็เพลงซึ้งๆแล้วขึ้นมาแล้วก็แบบนี่ซีรีส์วายเขาก็ไม่เบานะก็คือ เขาจะเป็นโวหารที่จริงๆมันฟังดูง่ายๆเลยเนาะว่าแบบจะเก็บเธอไว้คือจริงๆไอ้ความรักเนี่ยมันก็คือคนสองคนนั่นแหละเนาะว่าเราจะมาว่าจะมาเป็นคู่กันคือในวันดีเนี่ยมันก็จะเป็นความเปรียบที่แบบว่าอัพระทิตพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะพระลอกับเพื่อนๆพระแพงก็จะเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มาครองคู่กันตกกันพระสมุทรโคตรกับพินทุวดีมองไปก็เหมือนกับพระอาทิตย์พระจันทร์คืออันนี้เป็นโวหารที่แบบใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะคือแต่อันเนี้ยมันดีเวลลอปไปอีกขั้นหนึ่งว่าไม่ใช่คู่กันแต่มันคือเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอะรวมจอมรวม
ความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่เราจะต้องมาอยู่ด้วยกันเลยอ่ะล้อมรวมค่ะค่ะเข้าใจไหมเหมือนไม่ใช่แค่บอกว่าอุ้ยจะพูดกันแล้วเราเหมาะสมกันแต่ที่แต่ที่เก็บเธอไว้ในไว้กับผมอะไรเงี้ยไว้เก็บเธอไว้กับมันเป็นบอกว่ามันเป็นโวหารที่พัฒนาขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเนาะตอนนี้เพราะถ้าจะพูดว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงผมว่าความรักมันเป็นเรื่องน่าพิศวงเนาะพี่เป็นเรื่องน่าพิศวงมันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราคุ้นๆกันอะความเอ่ยปากเริ่มสมัครแต่บทไหนแล้วบทไหนนะที่เป็นมาจากเวนิสวานิสที่รัชกาลที่6ที่พระราชินีพลไว้เนี่ยและที่คนแปลไว้เนี่ยก็ท่านก็ส่งแต่งในบทเนี้ยนะแปลบทนี้ออกมาเป็นกลอนใช่ไหมความเอ่ยปากเริ่มสมัครชั้นต้นนะหนไหนแล้วเริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในตอบตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นการตั้งคำถามว่าความรักมันเป็นเรื่องหัวใจหรือของเหตุผลแล้วก็ผมก็คิดว่าวรรณกรรมไทยเนี่ยเล่นประเด็นเนี้ยค่อนข้างตลอดนะตลอดเวลาคือเล่นระหว่างความโรแมนติกกับความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงว่ามันปะทะกันอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมหรือละครชายจริงหญิงแท้หรือซีรีส์วายก็เหอะมันจะเป็นเรื่องปมมันเนี้ยอยู่ตลอดเนาะพี่ใช่ใช่ปมอันนี้อยู่ตลอดเวลาว่าในโลกของความรักเนี่ยโอ้มันก็คือหัวใจนี่แหละเนาะคือหัวใจแต่ในโลกของความจริงอ่ะเรารักกันได้ไหมเอาตั้งแต่เรื่องจำปูนพี่พอจำได้ไหมจำปูนที่บอกว่าจำปูนคือเป็นเรื่องสั้นนะพี่แต่มันค่ะค่ะมากว่านางเอกเนี่ยอะไรนะเหมือนว่ายน้ำข้ามไปแล้วถูกคือถูกขังอ่ะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันสะเทือนใจมากเลยว่าคือเป็นความรักต้องห้ามอะไรเงี้ยแล้วถูกจำขังเอาไว้อะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้ก็มีอันหนึ่งแล้วก็อุ๊ยหลายๆเรื่องเลยที่อย่างเช่นแผ่นดินของเราอย่างเงี้ยเนาะโอ้อันนั้นแบบยิ่งใหญ่มากใช่ไหมที่บอกว่าใช่ใช่น้องเขาเรียกอะไรนะน้องพี่น้องแฟนนะไม่ใช่สิน้องพัชินีนี่เป็นน้องของพี่สาวใช่ไหมเป็นน้องของพี่ที่ใช่ใช่แต่งงานกับพี่เอกใช่ไหมใช่ค่ะก็ในวันนั้นเนี่ยเกิดตบตากันขึ้นมาท่านเหตุผลจริงๆฉันก็ไปฉันก็หนีกันพากันหนีไปใช่ไหมแต่ในที่สุดเนี่ยในที่สุดก็อยู่กันไม่ได้อยู่ก็ใครพัชินีก็ต้องไปขายตัวใช่ไหมเพื่อมาเลี้ยงดูพี่เอกที่ตัวเองบอกว่ารักเนี่ยนะอยู่จนวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเนาะซึ่งนี่ก็คือการพิสูจน์ความรักที่มันแบบแคชกันระหว่างโรแมนติกกับเรียลลิสติกเนี่ยนะพี่จนรู้สึกว่าแบบเออแล้วมันเป็นพล็อตที่มันมีมาตลอดเวลาแม้กระทั่งที่คุณช้างคุณแผนกบมาชอบคุณช้างคือกบอ่างคุณช้างแผนมาตลอดเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าแบบไอ้โวหารเปรียบเทียบความรักในคุณช้างคุณแผนเนี่ยพี่ผู้ชายอ่ะผมไม่รู้นะว่าเซนผู้ชายจะเป็นเซนที่โรแมนติกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พายแก้วเนี่ยโรแมนติกสุดๆนะคือเธอก็จะพอเธอสบตากับนางพิมพ์ในวันที่เขาเรียกวันที่เขาเจอกันวันแรกตอนที่โตแล้วเนี่ยกลับมาเจอกันก็คือเซนชาใช่ไหมเนาะแล้วนางพิมพ์ก็ถอดสบายให้เนาะแค่นี้แหละนะพลายแก้วก็ปั่นปูนเนาะในที่สุดก็แบบก็มาเจอนางพิมพ์เนาะทั้งนางตี้ยังเป็นเนนอยู่นะแล้วก็ค่ะเธอก็ศึกเนนแป๊บหนึ่งมาเกี้ยวนางพิมพ์ก็มาเกี้ยวที่ไร้ฝ้ายจำนวนเกี้ยวพารักกันเนี่ยถ้าดูจากนางพิมพ์พูดเนี่ยนางพิมพ์จะพูดอะไรที่เรียลลิสติกมากเลยพี่โอ้นางพิมพ์จะพูดอะไรที่บอกว่าอันมนุษย์แสนสุดที่โลภเหลือไม่ควรเชื่อตามความปรารถนาเหมือนของกินสิ้นไปทุกเวลาต้องหาเปรี้ยวหาเกลือมาเจือจานคือเขาจะเปรียบกับความรักเนี่ยเปรียบเหมือนของกินนะค่ะต้มแกงแต่งเจียวทั้งปิ้งจีเช้าซีสารพันที่มันหวานเลือกดิบเลือกสุกทุกประการ
ถ้าจำสิ่งใดนานก็เบื่อไปเนาะแต่บอกวันเนี้ยก็ก็จะบอกว่ามันเหมือนอาหารแหละคุณก็กินซ้ำเธอมาเที่ยวชานเธอได้ฉันไปเธอก็มันก็จะเหมือนอาหารที่กินซ้ำๆหรือไม่ก็บอกว่าประเวณีที่กำเริบใจแต่ใหม่ๆมุ่งมอบชีวิตกันอุปมาเหมือนผ้าที่นุ่งห่มซื้อใหม่ก็นิยมว่าเฉิดฉันยามขัดตนจนมาสารพันผืนนั้นนุ่งตามประจำกายนะก็พอได้ผืนใหม่มาเธอก็จะแบบติดเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่านางพิมพ์เนี่ยอยู่กับเรียลลิสติกอยู่กับโลกจริงเนาะแล้วก็ตอนที่ใครอ่ะใครแก้วก็เกี้ยวก็แก้โวหารนี้ไปบอกว่าไม่จริงหรอกนะของกินก็อาจจะเปรียบว่าเหมือนของกินก็จริงอยู่แต่ว่าฉันจะเปลี่ยนรสชาติยังไงก็ตามเดี๋ยวฉันก็ยังเธอก็จะเหมือนข้าวที่ยังไงฉันก็ต้องนะหรือว่าฉันจะเปลี่ยนเหมือนผ้านุ่งแต่ว่าฉันก็จะมีต่อให้ฉันจะเปลี่ยนผ้านุ่งกี่ผืนเนี่ยแต่ผ้านุ่งเก่าเนี่ยนะก็จะละเอียดก็จะผนอมเอาไว้นะแบบประจงใจหีบหอมผนอมไว้เพื่อมีงานการใหญ่เป็นการสมจริงดีจริงดีคลี่ด้วยเป็นด้วยเป็นที่คนนิยมแล้วอบรมกลิ่นฟุ้งจะรุงใจถึงผ้าอื่นผืนใหม่ได้มามากก็นุ่งลากเสียดอกไม่มีได้ก็เหมือนกับว่าได้ผืนใหม่มาก็เล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเล่นของผู้ชายจริงๆเลยเนาะว่าแบบแต่ก็มีใหม่ของฉันคือเธออย่ามากังวลเลยต่อฉันแต่ก็ยกย่องเชิดชูเธออะไรอย่างเงี้ยเนาะนางพิมพ์ก็อึดไปเนาะเจอแก้โวหารแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่พอจะเกี้ยวก็เกี้ยวกันที่ไร้ฝ้ายนางพิมพ์ก็บอกว่าอันนี้จะว่าแล้วหาฟังไหมจะฆ่าพิมพ์เสียที่ไร่นี้แล้วนะแล้วหรือนะรักน้องครางหนให้คนลืออย่างนี้น้องไม่ถือว่ารักน้องนะคือจะมาเที่ยวในตอนนี้จะยิ่งอยู่กลางหนเนาะใครๆมีคนอยู่กันตั้งเยอะตั้งแยะคือจะมาทำเจ้าชูประตูดินกันตรงนี้ได้ยังไงแล้วชอบมากที่ผมว่าทุกคนจำวัดนี้ได้อดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวายไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หานางพิมพ์อ่ะพูดชัดมากเลยว่าเสน่หาเนี่ยเธอจะมีเสน่หาเธอเป็นเซนส์แบบโรแมนติกมากแต่เธออย่าลืมนะอดข้าวอ่ะชีวิตมันตายนะโลกเห็นความจริงสำคัญกว่านะพี่แล้วกบก็คิดว่าในกบขอโยงมานะสั้นๆเลยนะพี่มาถึงซีรีส์วายเรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกสองตอนนะเอาไปสองตอนหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นตอนที่สามนะเรื่องพระจันทร์มันไก่ตอนนั้นกบก็คือเขาดีสปอร์ตอันนี้มานานแล้วกบก็เฝ้าดูใช่เห็นในสปอร์ตนะคะยังไม่ได้ดูกันใช่แล้วก็ตอนหลังเขาก็ปล่อยสปอตเป็นเพลงไอ้พระจันทร์แทนใจใช่ไหมเพลงเป็นเพลงจีนเนาะของโอ้เป็นเพลงฮิตมากใจฮิตมากที่บอกว่าประจักษ์จีนบอกว่าอะไรเวียเลี่ยงใต้เตี่ยวจะจีนเนี่ยก็คือพระจันทร์แทนใจฉันบอกว่าฉันจะรักเธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอมากมายแค่ไหนเนาะแต่ถ้าอยากรู้เธอก็ถามพระจันทร์ดูสิถามพระจันทร์ดูสิพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เนี่ยเป็นเซนส์ของอะไรอ่ะของความรักจริงๆก็ต่างนะในวรรณกรรมจีนไทยมีเยอะมากค่ะใช่เหมือนเป็นแทนความโรแมนติกอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ความโรแมนติกใช่แล้วต้องเป็นพระจันทร์ที่พระจันทร์เต็มดวงนะเป็นพระจันทร์วันค่ะพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ยจะเป็นเซนส์ของความรื่นรมของความสุขสงบของความแล้วก็รวมทั้งเซนส์ของดำริศนาแปลว่าตัณหาแปลว่าความกันจวนความกันจวนนี่ยากมาคำนี้ไม่น่ายากไหมรันจวนใจอ่ะพี่จะอธิบายยังไงดีรันจวนโดนจูบครั้งแรกเนี่ยแหละตัวสั่นเทิมนั่นแหละรันจวนใครยังไม่เคยโดนจูบครั้งแรกอาจจะไม่รู้มากอาจจะนึกไม่ออกหรือว่าจูบมานานแล้วก็อาจจะนึกไม่ออกก็ได้จูบครั้งที่สามครั้งที่สี่ไปจนเบื่อนั้นเป็นดูทีละนะคนนี้รันจวนเนี่ยพระจันทร์เนี่ยเป็นเซนส์ของความรันจวนใจเยอะเลยนะพี่แล้วมันจนกับในวรรณคดีเนี่ยมีพูดเยอะมากในส่วนของพระจันทร์เนี่ยว่ามันรันจวนถึงขั้นเป็นไข้เลยนะพี่ก็ในตะเลงไพ่อ่ะพี่ไม่นึกเลยนะว่าตะเลงไพ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวรรณกรรม
วรรณคดีที่เกี่ยวกับการสู้รบกันใช่ไหมค่ะปรากฏว่ามันมีเซนส์ของอันนี้อยู่ต้อนอยู่คือตอนที่พระมหาอุปราชาเนี่ยจะเดินทางรอนแรมมาที่ไทยใช่ไหมจะต้องมารบกับไทยค่ะต้องอยู่ช่วงกลางคืนคืนนั้นคืนหนึ่งในลานกว้างก็มองพระจันทร์เนาะบอกเนี่ยมองพระจันทร์แล้วพระจันทร์เนี่ยเงียบสงบมากเลยอะแต่ว่าในใจของมหาอุปราชาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความคือพระจันทร์ในเซนส์อันนี้เนี่ยคือเซนส์ของการความรันจวนที่คิดถึงนางในนางในทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่ได้วันนี้ตอนนี้ฉันอยู่ต้องการความโดดเดี่ยวอ่ะยนแสงอะไรนะยนอะไรเขาใช้คำว่าเศรษฐธรพระจันทร์เนี่ยกระจ่างฟ้าก็จริงแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นผิดไข้ใจเขาเป็นผิดไข้ใจแสดงว่ามันให้ความสุขสงบอันเนี้ยมันยั่วล้อนะพี่มันยั่วล้อกับอารมณ์รันจวนอารมณ์ที่เป็นผิดไข้ของตัวพระมหาอุปราชาซึ่งการสะท้อนอันนี้ออกมาเนี่ยมันสะท้อนความเป็นมนุษย์คือตัวละครเนี่ยถูกสร้างให้เป็นมนุษย์มากเลยคือไม่ได้แบบเป็นนักรบอย่างเดียวไม่ใช่เป็นนักรักแต่ว่าก็จะมีมุมบรรดาที่มีมุมของความรักกับพี่โอ้มันแบบมันสวยมากเลยนะเซนของคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สุขสงบแต่แบบหูร้อนรุ่มแล้วแบบแต่เด็กถึงน้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่ะเพราะงั้นพระจันทร์เนี่ยมันแทนใจจริงๆเลยนะมันแทนหญิงอันเป็นที่รักมันแทนใจที่เรารันจวนถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่กบพี่มันจะมีเพลงหนึ่งเดี๋ยวขอโยงอันนี้พี่น่าจะลองได้เนาะฉันจะฝันถึงเธอของจิตพัฒน์ของวงไหมไทยค่ะใช่ไหมไทยใช่ที่อิ่มอบอวนไออยากจะบอกสักคำฉันได้ฉลำหัวใจตกอยู่ในความรักชอบสองวันสุดท้ายเขาบอกว่าเมื่อตะวันนิทราตาจะรอพบจันทร์ฉันจะฝันเจอโอ้ยตอนที่ฟังนะคิดได้ไงอ่ะคิดได้ไงวะแบบคิดได้ไงจริงๆเพราะว่าคำสวยมากจริงคำสวยมากเลยเมื่อพระอาทิตย์หลับแล้วเนี่ยก็คือไฟที่ตกพระอาทิตย์หลับแล้วเนี่ยฟ้าเนี่ยจะรอพบพระจันทร์เนาะแล้วเมื่อตอนนั้นเนี่ยฉันจะฝันถึงเธอพระจันทร์มันเป็นเซนส์ของความรันจวนจริงๆความคิดขนาดจริงๆที่ในตัวสุดท้ายก็คือว่าพระจันทร์มันใจเนี่ยจริงๆเพิ่งดูแค่สองตอนนะค่ะซีมันพระจันทร์เป็นเซนส์ของความโรแมนติกแต่ถ้ามันใจอะพี่มันรวมกันได้ยังไงมันรวมกันได้ยังไงซึ่งแบบอยากจะเชิญชวนคือถ้าตัดความเป็นซีรีส์วายออกเนาะคือแต่ก็เข้าใจนะว่าผู้ชมอาจจะแบบแล้วก็หลากหลายเนาะอันนี้ไอซีรีส์วายก็นิชมาร์เก็ตมากแต่ว่าถ้าเราเปิดใจดูนะเราจะเห็นเลยว่ามันกำลังต่อสู้กันระหว่างความโรแมนติกกับเรียลลิสติกถ้ามันกลายเป็นเรียลลิสติกกับพี่มันเป็นต่อจริงพระเอกเนี่ยเธอเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่นะเธอก็จะบอกเธอก็จะมีความรักที่แบบวันไนท์แซนที่เนี่ยวันไนท์แซนอ่ะก็คือแบบคือฉันก็เจอคนเนี้ยเจอเอกแอนนะแล้วก็มีอะไรกันหนึ่งคืนแต่ในจิตฉันก็โรแมนติกฉันก็จะตามมาทำงานกับเธอฉันมาจีบเธอแล้วมันบอกว่าผมเนี่ยผมไม่เหมาะที่จะเป็นบ้านให้ใครเพราะว่าแค่ชีวิตจริงของเขาเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วนะค่ะไก่เปิดมีดินใบเสร็จไปที่กูยังไม่ได้จ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟหนี้สินแต่เยอะแยะไปหมดเลยเขาไม่พร้อมที่จะมีความรักที่จะเป็นครอบครัวให้กับใครได้แต่กูไม่รู้นะว่าเรื่องมันจะดำเนินไปยังไงแค่เซนส์ของการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยบอกว่าเขาชนะเลิศเลยนะประจันมันเป็นความรักที่โรแมนติกกับเรียลลิสติกมาเจอกันแล้วก็เสนอให้เห็นว่าเฮ้ยจริงอยู่เนาะความรักมันเป็นเรื่องสวยงามเป็นเรื่องอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่มีครอบครัวแล้วอย่างกบเองก็อยู่กันมาตั้งจะ30 ปีแล้วมั้งเนี่ยค่ะ
มันเราก็อยู่ในโลกของความเป็นจริงอะพี่ก็ไม่ได้มันจะมีความเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรใช่ไหมคะเพื่อนแล้วก็ช่วยกันดูแลครอบครัวค่ะมันไปอีกเซนหนึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซนในวรรณกรรมเนี่ยนะหรือละครถ้าเป็นความรักความรักนะโดยมันจริงๆก็ถึงพวกวัยรุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ยังไงอะมันก็จะเป็นเซนส์สวยงามอุดมคติอะไรเงี้ยค่ะเยอะเลยเนาะที่มันจะกำลังจะบอกเราว่าความโรแมนติกกับความเรียลลิสติกมันจะอยู่เราจะต้องศาสตร์เราจะต้องเจออย่างเงี้ยสองเรียนสองด้านเนี่ยค่ะค่ะเรียนสองด้านของความรักเนี่ยไปตลอดเนาะอืมจ้ะอุ้ยยังมีโวหารเยอะนี่โอ้เยอะนะเพราะเรื่องความรักนี่แบบว่าคงล้นตลาดตลาดหนังสือตลาดหนังเนี่ยคนเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเขียนเองหรือ คนหรือจะเป็นคนที่เขียนบทละครเองจะเด็กตัดตั้นแต่งมายังไงที่ตั้งใช่ค่ะใช่โอเคพี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะสำหรับเวลาในวันนี้ค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ